คฝีคันดสูดเป็นโรคทางทวารหนักที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทำให้การนั่งนอนและยืนยากขึ้นส่งผลกระทบต่อการทำงานและชีวิตประจำวันปัจจุบันวิธีการรักษาที่ไม่สูญเสียหูรูดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเรียกว่าเทคนิคลิฟต์ค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงจเนียวัฒน์สร้างสมวงศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะโรคฝีคันธสูดคืออะไรคะแล้วมันแตกต่างจากฤทธิ์สีดวงทวารยังไงโรคฝีคันธสูดเนี่ยคือโรคที่มีการอักเสบและการติดเชื้อเรื้อรังของบริเวณรอบช่องทวารหนักมีลักษณะเป็นโพรงฝีซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากการอุดตันและการอักเสบของต่อมผลิตเมือกเกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อุจจาระก็เกิดการสร้างเป็นโพรงหนองรอบๆช่องทวารหนักซึ่งอาการจะมีลักษณะมีรูเปิดหรือมีตุ่มลักษณะเหมือนหัวสิวร่วมกับมีน้ำเหลืองหรือมีหนองหรือมีลักษณะมีเลือดปนออกมารอบๆทวารหนักแล้วมีระดับความรุนแรงไหมคะคือระดับความรุนแรงเนี่ยต้องแบ่งเป็น2แบบก่อนนะคะระดับความรุนแรงสำหรับฝีฉับพลันเนี่ยมี3ระดับระดับแรกก็คือเป็นแค่อาการเฉพาะที่คือมีอาการปวดบวมแดงบริเวณที่เป็นส่วนระดับที่2ก็คือการอักเสบเนี่ยลุกลามเป็นบริเวณกว้างเริ่มมีไข้สูงส่วนระดับที่3ก็คืออักเสบรุนแรงมีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจจะมีภาวะช็อกเกิดขึ้นได้ส่วนฝีคันธสูดเรื้อรังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบคือฝีคันธสูดแบบไม่ซับซ้อนและฝีคันธสูดแบบซับซ้อนค่ะฝีแบบไม่ซับซ้อนก็คือฝีที่โพรงตื้นผ่านชั้นกล้ามเนื้อหูรูดเพียงเล็กน้อยส่วนฝีคันธสูดแบบซับซ้อนก็คือฝีที่วิ่งผ่านชั้นกล้ามเนื้อลึกมากขึ้นการรักษาด้วยเทคนิคลิฟต์คืออะไรคะคุณค่ะลิฟต์เนี่ยย่อมาจาก ligation of intersphincteric fistula tract นะคะซึ่งเป็นการผ่าตัดเข้าไปผูกท่อโพรงฝีโดยที่ไม่ตัดชั้นกล้ามเนื้อวิธีการก็คือศัลยแพทย์เนี่ยจะทำการผ่าตัดเข้าไปในช่องว่างระหว่างหูรูดชั้นในกับหูรูดชั้นนอกเข้าไปหาโพรงฝีแล้วทำการผูกแล้วก็ตัดเพื่อปิดทางเชื่อมต่อไม่ให้มีอุจจาระกับแบคทีเรียเนี่ยไหลเข้ามาในโพรงฝีนี้ได้อีกซึ่งโอกาสสำเร็จของวิธีการผ่าตัดนี้ก็อยู่สูงถึง 80-90% มีเพียงคนไข้ประมาณ 10-20% เท่านั้นที่ต้องมีการผ่าตัดซ้ำซึ่งวิธีการผ่าตัดด้วยลิฟต์เนี่ยเป็นวิธีการผ่าตัดที่เราไม่ตัดกล้ามเนื้อหูรูดนะคะเพราะฉะนั้นการกลั้นของคนไข้ก็จะใกล้เคียงเดิมปกติมากที่สุดเท่าที่ฟังคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติควรรีบไปพบคุณหมอนะคะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ